สวัสดีทุกคนวันนี้คุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนที่ทุกคนจะได้เอาความรู้นี้นะไปโฟกัสการดูแลสุขภาพนะคะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเข้ามากันหรือยังเข้ามากันหรือยังเดี๋ยวรอคุณอาชงเกลือดำมาให้ก่อนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวนะโอเคอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นนะป้าเน็ตเราเดี้ยงไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลทำไมมันไม่ขึ้นเจ๊งอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นนะสวัสดีค่ะทุกคนป้าเน็ตเราเดี้ยงไหมเนี่ยฮัลโหลเสียงมันอู้อี้เนาะอ่ะใหม่พอดีเนี่ยไปทดลองหาซื้อไมค์เนี่ยก็ยังไม่ได้ไมค์ใหม่สักทีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะเนี่ยจะชวนทุกคนนะมาเขาเรียกว่าอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ขอดูตัวเองนิดนึงเสียงมันอู้อี้เนาะอ่ะใหม่ๆพอดีเนี่ยโอเคคือในที่หน้าจอเนี่ยไม่เห็นว่ามีคนดูหรืออะไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวใครมาก็จะได้มาย้อนหลังนะคะวันนี้นะเนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนเหตุผลที่เนพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีหลากหลายคนนะคะที่เข้าใจผิดเวลาหมดแรงป่วยไม่มีแรงเหนื่อยเพลียทุกคนก็จะโฟกัสว่าร่างกายขาดโปรตีนแล้วทุกคนมักจะถูกกับการให้เชื่อที่แบบที่เข้าใจผิดนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหนื่อยเพียอ่อนแรงเราจะขาดโปรตีนคือแบบนี้นะคะอ้าวคุณอาเดี๋ยวขอโทษนะคุณอาเอามะนาวเกลือดำมาอันเนี้ยเวลาเหนื่อยเพียเนี่ยใช้มะนาวใช้เกลือดำเนี่ยจะสดชื่นเลยนะคะเนี่ยคุณอาเขาแปะมะนาวแปะเกลือดำมาเอาไม่ขอแก้วหน่อยได้ปะไม่ถนัดคือถ้าเป็นคุณอาก็จะบีบใส่ไปในนี้เลยนะคะแต่เนี้ยเนี่ยต้องรักษาภาพลักษณ์ช่วงนี้ไม่ได้หรอกเนต้องรักษาภาพทำให้มันดูดีเพราะแต่ก่อนนั้นมีแต่คนบอกว่าเนทำอะไรแบบไม่ดูภาพลักษณ์ตัวเองเลยเนต้องดูภาพลักษณ์ตัวเองด้วยนะคะก่อนน้ำด้วยไหมได้ไหมป้าพอเราฟิวเหลืออยู่หน่อยเอาไม่เอาน้ำธรรมดาค่ะน้ำธรรมดาเหลือหน่อยไม่ได้ไหมเนี่ยโอ้ยเอาน้ำธรรมดาที่เหลือเยอะสรุปนะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนเนาะคือเด็กที่จะขาดสารอาหารน่ะถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กเอธิโอเปียหรือว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยขาดสารอาหารแต่พอร่างกายของคนเราป่วยนะคะการป่วยเนี่ยแน่นอนว่ามันป่วยเพราะความบกพร่องกับขาดสารอาหารและการขาดสารอาหารเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเสื่อมและพร่องแต่ทีเนี้ยเวลาที่เมื่อร่างกายพร่องและเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะคะพอร่างกายเสื่อมคือรับสารอาหารไม่ได้เวลาที่เราจะโฟกัสเนี่ยเราต้องโฟกัสที่การแก้ไขความเสื่อมนะแต่ทีเนี้ยโปรตีนเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าโปรตีนช่วยแก้ไขความเสื่อมเนี่ยจะให้แนวคิดแบบนี้นะคะว่าสำหรับใครที่กินโปรตีนมาเป็นเวลายาวนานนะไม่ว่าจะกินมาเป็น10ปี20ปีและตอนนี้ก็ยังกินอยู่แล้วถ้าโปรตีนที่เรากินอยู่เนี่ยถ้ามันช่วยทำให้เราสามารถที่จะสมมุติว่าเราเป็นโรคอยู่แล้วเราหายจากโรคหรือเราไม่มีเขาเรียกว่าพัฒนาการของโรคที่มากขึ้นอันนั้นโปรตีนอันนั้นคือจริงๆอ่ะโปรตีนอ่ะเขาไม่ได้เป็นอันตรายถ้าเขาไม่ได้มีความหวานไม่ได้มีสารกันบูดไม่ได้มีพวกเกี่ยวกับโลหะหนักไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกติ่งแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งสีพวกเนี้ยเขาก็จะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าปัญหาของโปรตีนก็คือว่าโปรตีนเขาจะมีโลหะหนักอย่างบางทีเราไม่รู้แหล่งที่มาเนาะบางคนไปกินคอลลาเจนแล้วมันมีโลหะหนักที่บอกว่าเป็นปลาทะเลน้ำลึกเราก็ไม่รู้ว่าน้ำลึกจริงหรือเปล่าแบบนี้ประการนึงนะคะอีกอันนึงก็คือโปรตีนบางชนิดเนี่ยจะใส่กลิ่นใส่สีแต่งรสใส่สารนู่นนี่นั่นสารกันบูดแล้วก็บางทีก็จะใส่พวกวิตามินเข้าไปเป็นแบบแนวกูต้าเพื่อให้ผิวผ่องผิวอะไรพวกนี้ซึ่งถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันก็จะไม่เป็นปัญหากับร่างกายแต่ถ้ามันไม่ใช่ธรรมชาติเมื่อไหร่
สิ่งที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติอ่ะมันจะไปแทรกแซงระบบของร่างกายก็คือการแทรกแซงเนี้ยคือการทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นค่ะเหมือนยกตัวอย่างนี่จะยกตัวอย่างสมมุติเพื่อนๆอยากกินแคบหมูอยากจะได้คอลลาเจนจากแคบหมูหรือใดๆก็ตามแล้วแคบหมูเนี้ยมันทอดด้วยน้ำมันที่ดำปิ๊ดปี๋อย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นอะแล้วก็ทอดจนเกลี้ยงแบบไม่หลงเหลือไอ้ความสดใหม่ของคอลลาเจนโปรตีนไปเกี้ยงแล้วเรากินแล้วก็กินแต่คาร์บอนเฉยๆนะกินเพื่อเอาความรู้สึกว่ากินแล้วรู้สึกว่ากรอบอร่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะกินเพื่อระดับของเซลล์เนี่ยเราจะต้องไปโฟกัสที่สิ่งนั้นน่ะจะต้องไม่ไปทำให้เซลล์เนี่ยเกิดการอักเสบและเป็นภาระเพิ่มมากขึ้นนะคะกับอีกประการหนึ่งก็คืออย่างนี้เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เซลล์เนี่ยใสเซลล์ใหม่ฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มสารอาหารหรืออาหารเสริมที่เรากินเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มบริบทชีวิตของเราควรจะเลือกใช้กลุ่มไหนเขาเรียกว่าลำดับในการกินเนาะนะคะจะอิมบอกเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่ธรรมชาติตัวเราใช่เลยค่ะอ่ะทีนี้ลำดับในตัวเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ตัวเราต้องรู้ตัวเองค่ะว่าตอนนี้ณตอนนี้ตัวเราเดินทางไปถึงจุดไหนแล้วบางคนเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่เสื่อมเพราะอายุเยอะพออายุเยอะอายุ40 50ซึ่งบางคนไม่เสื่อมก็มีด้วยปัจจัยของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการกินการที่เขาบริหารจัดการในระหว่างวันต่อวันแบบนี้เนาะเขาก็จะไม่เสื่อมแต่การที่เสื่อมมันเกิดมาจากการที่เขาเรียกว่าการเสียสมดุลของร่างกายค่ะทีนี้พอร่างกายเสียสมดุลแล้วมันต้องดูว่าเสียมากเสียน้อยขนาดไหนแต่แม้จะเสียมากเสียน้อยก็ตามทีเราก็ยังต้องทำตามลำดับของการดูแลสุขภาพมันต้องเขาเรียกว่าทำตามลำดับที่หนึ่งนะคะก็คือลำดับของการที่เราจะไม่เอาสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายค่ะอันนี้คือเป็นลำดับเป็นหัวใจของเรื่องเลยนะคะกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินทุกคนเรื่องการเงินเนี่ยสมมุติเราจะแก้เรื่องเงินเนาะเราก็ไม่ติดนิสัยใช้ของฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยไม่ใช้เกินหรือไม่กู้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็เรียกว่ากู้เงินแล้วก็ใช้เงินล่วงหน้าในสิ่งที่ไร้สาระอ่ะสมมุติแบบนี้นะเรื่องเงินแล้วก็ต้องหยุดเค้าเรียกว่าหยุดเป็นหนี้เป็นสินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแบบเนี้ยแต่สมมุติว่าสิ่งที่เป็นสาระเราก็ต้องรู้อะไรเป็นสาระสมมุติอย่างนี้เนี่ยจะต้องซื้อบ้านแล้วบ้านนี้เนี่ยทำมาหากินก่อให้เกิดรายได้เราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มีสาระนะแต่ถ้าสมมุตินี้จะซื้อรถเบนซ์เอาไว้โชว์ผู้คนอันนี้ไร้สาระหรือถ้าบังเอิญจะโชว์เพื่อให้ทุกคนมาร่วมธุรกิจกับนี้ก็อาจจะอีกแบบนึงเราจึงจำเป็นจะต้องรู้ไงฮะว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรเนาะทีนี้หลักการที่นี้บอกว่าหยุดต้องหยุดก่อนกรณีเรื่องเงินเนี่ยเราต้องหยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ไร้สาระหรือแม้แต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องหยุดไปที่ไหนที่ไหนก่อนหยุดที่ใจก่อนค่ะแล้วก็หยุดทำผิดศีลผิดธรรมหยุดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าศีลเนาะศีลก็คือหยุดทำไม่ดีอ่ะหยุดอยู่กับที่ก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยๆลำดับตัวเองเนาะทบทวนตัวเองกลับมาสู่เขาเรียกว่า education ถูกป่ะภาษาอังกฤษใครรู้บ้างเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีจุดอ่อนยังไงจุดแข็งยังไงบางคนมีจุดอ่อนคือกินอาหารไม่เลือกกินทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าอาหารนั้นน่ะไม่มีความรู้ถ้าเราเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องอาหารมันจะมีญาติพี่น้องเนบางคนน่ะเขาบอกว่าเจ๊ทำไมเจ๊ไม่อ้วนเลยเขาก็เรียกเนว่าเจ๊นะแต่ทั้งๆที่ตระกูลเราเนี่ยไปตรวจ DNA แล้วต้องอ้วนเนก็เลยบอกเจ๊ไม่อ้วนหรอกว่าเจ๊กินแต่ผักเจ๊จะไปอ้วนได้ยังไงผักมันทำให้เราไม่อ้วนเนาะทีนี้ต่อนะคะว่าทีนี้พอเรารู้ตัวรู้ตนของเราแล้วนะว่าอ๋อเรามีจุดอ่อนคือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถตื่นเช้ามาปั่นน้ำผักกินได้ตื่นเช้ามามีระบบในชีวิตที่จะสโลไลฟ์ได้เรารู้ตัวเองเราพอเรารู้ตัวเองเราก็จะได้วางแผนชีวิตถูกเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราออกแบบการดูแลสุขภาพอ่ะมันง่ายกว่าการที่เราอ่ะรักษาสุขภาพเวลาที่เรารักษาเรานึกภาพตอนนี้เวลาที่เรามีรถยนต์นะคะแล้วเขาเรียกว่าดูแลอยู่ตลอดคอยเข้าอู่คอยเข้าไปเช็คเครื่องคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถเราก็จะอยู่แบบนี้แต่ถ้าเราเนี่ยใช้รถจนกระทั่งรถเนี่ยแบบโอ้โหขึ้นฮีทเนาะฮีทเนี่ยคือแบบว่าเราปล่อยให้ความร้อนขึ้นทีเนี้ยรถเราก็จะรวนแล้วค่ะแล้วถ้าใครเนี่ยมาอยู่ในบริบทชีวิตที่รวนร่างกายรวนนะถ้าร่างกายรวนปุ๊บนั่นแปลว่า
เสียสมดุลไปเยอะมากแล้วการแก้ไขเนี่ยมันจะต้องใช้ระดับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยต้องใช้ระดับและถึงแม้ว่าทุกคนไม่ได้แก้ด้วยเทคโนโลยีทุกคนก็ยังต้องใช้หลักการก็คือหยุดพิษเช่นเดียวกันนะคะหยุดพิษก็คือหยุดกินอาหารที่มันไปทำปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าไกลโคเจนก็คือภาวะที่มันเกิดก่อพิษหรืออย่างเช่นเรากินอาหารที่มันทำให้เราเซลล์อักเสบเซลล์แก่ถ้าบางทีเขาก็จะเรียกสาร AEG นะ AEG เนี่ยสารแก่หยุดอาหารที่เป็นสารแก่แล้วก็มากินอาหารนึกภาพง่ายๆอ่ะอาหารธรรมชาติเดิมที่ปรุงแต่งรสน้อยคือมันมีอยู่ท่านนึงนะคะเล่าให้ได้ฟังว่าเนี่ยเขาเนี่ยนะกินเจมาตลอดชีวิตตอนกินเจเนี่ยเขาก็โอ้โหเจเนี่ยนะก็จะมีแป้งเยอะๆเนาะกินแป้งนู่นนี่นั่นพอวันนึงมาดูคุณเนบอกว่ากินผักก็กลัวว่าจะขาดโปรตีนแต่ตอนกินเจไม่กลัวจะขาดโปรตีนทั้งๆที่ไม่ค่อยได้กินโปรตีนก็กินแต่แป้งอะไรเงี้ยเนาะคือเนจะบอกแบบนี้นะเดี๋ยวเนจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่านี่เป็นเพราะว่าบางครั้งนะเราเคยเห็นคนที่กินเจเป็นมะเร็งเราเคยเห็นไหมคนที่กินเจเป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้ค่ะว่าเอ๊ะกินแบบไหนจะไม่เป็นโรคล่ะอะไรที่มันทำให้เป็นมะเร็งภาวะของมะเร็งเนี่ยคือภาวะที่ร่างกายเกิดสารแก่มากๆจนร่างกายเกิดการอักเสบมีเซลล์อักเสบคนที่กินอาหารที่เป็นอาหารขยะตลอดเวลานะคนที่กินอาหารที่มันไม่ใช่อาหารที่เดิมอ่ะสมมติว่าวันนี้ชอบกินแคบหมูชอบกินปาท่องโกชอบกินอาหารซองชอบกินอาหารกระป๋องชอบกินแนวเนี้ยแล้วกินมันทุกวันเลยขนมเปี๊ยะเก็บไว้ได้เป็น2ปีอ่ะชอบกินอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเนาะแต่จริงๆอ่ะเราแค่กินอย่างเงี้ยมันยังไม่เกิดมะเร็งนะคะมะเร็งเนี่ยมันมีปัจจัยซับซ้อนมากเลยนะคะปัจจัยซับซ้อนก็คือว่าเพราะที่บอกว่าซับซ้อนเนื่องจากคนที่จะเป็นมะเร็งได้เนี่ยอันดับแรกคือเขาต้องมีพันธุกรรมที่เขาเป็นอยู่เนาะกับอันดับที่2พฤติกรรมการกินอาหารความเครียดในระหว่างวันการพักผ่อนที่น้อยการเจอสารพิษสารเคมีแบบเนี้ยแล้วปัจจัยที่เร่งเครื่องให้มันแบบโอเวอร์โดสก็คือความที่เครียดสะสมนะคะเครียดแบบเครียดซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาวะให้เกิดการเป็นเซลล์มะเร็งได้เนาะซึ่งในคนปกติที่เขามีอารมณ์ดีอารมณ์เย็นสนุกสนานหัวเราะร่าเริงพวกนี้ไม่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไม่ต้องการเป็นมะเร็งทุกคนก็ต้องอารมณ์ดีอะทุกคนอย่างเนกกับคุณอาเนี่ยตื่นเช้ามานะต้องร้องเพลงกันทุกเช้านี่แหละสร้างอารมณ์ที่ดีนะคะสรุปนะทีนี้เราเช็คตัวเองแล้วนะว่าเรามาถึงจุดไหนของชีวิตแล้วบางคนดำเนินชีวิตมาถึงจุดกิโลเมตรที่40 50 60บางคน50 60เป็น60ที่แข็งแรงอย่างคุณอาอย่างเงี้ย73ที่แข็งแรงมากกว่าเด็กอายุ30 40อีกนะเพราะว่าคุณอาไปอบเจ้าหน้าไปเจอเด็กๆเนาะเด็กบางคน40โอ้เป็นโรคเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่คุณอาไม่มีโรคใดๆเลยแล้วคุณอาเนี่ยอายุ73ทุกคนก็จะคิดว่าคุณอา53จนบางทีคุณอาก็มาตัดพ้อกับเนว่าเขาเนี่ยชักเบื่อแล้วคนมันชอบมาเรียกเขาแบบว่าเหมือนรุ่นเดียวกันเด็กมันชอบมาเรียกเหมือนรุ่นเดียวกันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าอายุ73เนาะทีนี้เนี่ยก็เลยบอกคุณอาก็ต้องละวางตัวตนนะเด็กเขาก็คิดว่าอายุเท่ากันอะไรแบบเนี้ยนี่ต่อนะคะว่าพอเรารู้ความบกพร่องของเราเนาะวิธีการจะแก้ไขร่างกายของเราเราต้องรู้เรื่องอาหารก่อนค่ะอาหารที่ทำให้เซลล์อักเสบเนี่ยในหนังสืออาหารบำบัดโรคเนี่ย150เมนูเนี่ยจะมีบอกไว้ทั้งหมดเลยซึ่งหลักการง่ายสุดๆเลยก็คืออาหารที่มันไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเพราะเมื่อไหร่ที่เรากินน้ำตาลกินผลไม้ที่มีรสหวานกินอะไรที่เกี่ยวกับพวกน้ำตาลน้ำหวานอะไรพวกนี้น้ำหวานน้ำตาลเนี่ยเป็นพลังงานตัวสุดท้ายนะที่จริงๆแล้วร่างกายไม่ได้ชอบพลังงานเนี้ยแต่ว่าเราเนี่ยฝึกร่างกายให้กินของพวกนี้แล้วเรามีความเชื่อกันว่าแป้งน้ำตาลเส้นอะไรพวกนี้เนาะเราก็จะกินกันเป็นปกติแล้วเวลาเมนูที่เขาเสิร์ฟก็จะมีแป้งน้ำหวานน้ำตาลซึ่งกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มอาหารที่ราคาถูกอ่ะทุกคนราคาถูกแล้วคนขายเขาก็ขายแล้วเขาก็จะได้กำไรบ้างเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปกินอาหารที่มันดีขึ้นมาหน่อยก็คืออาหารโปรตีนซึ่งอาหารโปรตีนเนี่ยก็คือจะเน้นโปรตีนสมมติบางคนยังทานเนื้อสัตว์อยู่เนาะก็จะเป็นโปรตีนจากเนื้อปลาเนื้ออะไรก็ตามทีแล้วก็กินกับผักอันนี้มันก็จะเป็นขึ้นมาระดับนึงซึ่งอาหารระดับนี้มันก็จะมีราคาที่สูงนะคะ
ถ้าเทียบกับอาหารแป้งอาหารน้ำตาลแป้งน้ำตาลเนี่ยมันราคาถูกแล้วกินแล้วก็จะรู้สึกน้ำตาลกระแทกเข้าสู่เซลล์เร็วแล้วก็หิวอีกรอบนึงคนแต่ถ้าเทียบกับสมมุติว่ากินแต่โปรตีนเนี่ยมันก็จะไม่หิวบ่อยนะคะแล้วทีนี้อีกแบบนึงของอันนี้พลังงานของที่ร่างกายจะดูดซึมนะคะโดยปกติร่างกายจะใช้พลังงานคือโปรตีนไขมันแล้วก็กลูโคสก็คือน้ำตาลคำว่ากลูโคสเนี่ยได้มาจากแป้งได้มาจากน้ำหวานได้มาจากน้ำตาลพวกนี้ค่ะซึ่งไอ้กลูโคสเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยกินกันเยอะเพราะว่าเราติดเป็นอุปนิสัยเนาะแล้วพอวันนึงพอเราไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินแป้งไม่ได้กินเส้นไม่ได้กินขนมปังเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันขาดอะไรไปนะบางคนกินข้าวเป็นกะละมังเหมือนเนี่ยชีวิตขาดข้าวไม่ได้เพราะเป็นเด็กยากจนต้องกินข้าวเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวเป็นตาลขโมยคือเขาคงจะแบบว่าไม่อยากให้เรากินกับข้าวเยอะเขาก็จะพูดแบบนั้นนะแต่พอวันนึงเราเพิ่งมารู้ว่าไอ้แป้งน้ำตาลไอ้ของหวานพวกนี้มันเป็นอันตรายกับหลอดเลือดหมดเลยค่ะมันทำให้เวลาที่เรากินไปบ่อยๆหลอดเลือดซึ่งมีความยืดหยุ่นมันก็จะลดการยืดหยุ่นมันก็จะแข็งกระด้างเนาะเวลาหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นจะเกิดอะไรขึ้นการฉีดการปั๊มมันก็ไม่ปั๊มแล้วมันไม่ยืดหยุ่นอ่ะมันก็ต้องแบบเหมือนกับลืมปิดประตูมันก็ปั๊มเร็วขึ้นหัวใจก็จะอาจจะโตได้แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งเขาเรียกว่าการสูบฉีดเลือดมันก็จะไม่ปกติเหมือนแต่ก่อนมันมาจากแป้งและน้ำตาลทั้งหมดเลยทุกคนทีนี้ถ้าเรารู้แล้วเนาะว่าอ๋อพลังงานแป้งและน้ำตาลเนี่ยอันตรายมากเลยก็มาถึงพลังงานที่เป็นโปรตีนจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยต้องการโปรตีนแล้วเรากินโปรตีนกันไม่ค่อยเพียงพอค่ะตอนเล็กๆเนี่ยเราสังเกตตัวเองเนาะอย่างนี้เนี่ยกินโปรตีนน้อยนะคะเพราะว่าบ้านยากจนเนาะก็จะกินแต่ข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะพอกินโปรตีนน้อยเราก็จะมีภาวะที่ถามว่ามันขาดโปรตีนไหมจริงๆอ่ะคือถ้าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะจริงๆถ้าเราเข้าใจร่างกายมนุษย์ร่างกายของมนุษย์จะมีระบบการแอคทีเวตตัวเองนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยสังเคราะห์โปรตีนได้ใน37ล้านล้านเซลล์เนาะแล้วแหล่งโปรตีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ในเนื้อสัตว์อย่างเดียวแหล่งโปรตีนเนี่ยอย่างในผักใบเนี่ยมีโปรตีนเยอะมากเลยค่ะอย่างสมมุติผักกระถินอย่างเงี้ยให้เรานึกภาพเนาะผักกระถินเนี่ยเวลาพวกวัวควายเงี้ยเขาจะกินผักพวกนี้นะช้างเขาก็จะกินผักเรานึกภาพเอ๊ะทำไมพวกเนี้ยเขากินผักแล้วทำไมเขาตัวใหญ่เนาะให้เรานึกภาพตรงนี้เพราะอะไรเดี๋ยวลองคิดกันนะเพราะอะไรพวกนี้ถึงกินผักแล้วตัวใหญ่ได้ทีนี้มาพลังงานอีกอันนึงพลังงานจากไขมันซึ่งไขมันเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากกับร่างกายเลยนะคะเพราะว่าไขมันเนี่ยเป็นพลังงานที่ร่างกายไม่ต้องผ่านการย่อยการอะไรและร่างกายสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้กินไขมันแล้วเราถูกทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องไขมันด้วยกลัวไขมันที่ดีๆเนาะอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าถั่วลิสงหรือว่าอะโวคาโดแบบเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวไขมันที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ว่าเราถูกความเชื่อที่ผิดๆแล้วก็เลยกลัวไม่กล้ากินไขมันกันแต่ความจริงอ่ะถ้าเราอายุเท่านี้เราต้องโฟกัสการกินไขมันนะทุกคนแล้วก็เลือกกินไขมันแหล่งไขมันที่ดีนะคะกินไขมันกินโปรตีนเป็นโปรตีนที่ดีซึ่งโปรตีนที่จะเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนทุกคนก็ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ทีเนี้ยเนี่ยจะมาเขาเรียกว่าไคลแม็กของมันก็คือว่าทำไมเนี่ยถึงบอกว่าเวลาเราพร่องแล้วเราไม่อย่าเพิ่งไปโฟกัสโปรตีนเพราะเวลาร่างกายบกพร่องทุกคนก็จะไปแบบว่าซื้อโปรตีนผงโปรตีนชงโปรตีนอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับโปรตีนแบบนี้นะคะซึ่งเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าก่อนถ้าเรากินโปรตีนแล้วเราดีขึ้นเนาะมันจะต้องดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าทุกคนก็น่าจะกินโปรตีนกันอยู่แต่วันนี้สิ่งที่มันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมแย่ลงแล้วเป็นภาวะที่ขาดสารอาหารเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเซลล์เนี่ยมันไม่สามารถรับโปรตีนได้เหมือนเดิมค่ะกระบวนการที่เซลล์ไม่สามารถรับโปรตีนได้เหมือนเดิมก็คือเซลล์มันเสื่อมค่ะเวลาเซลล์เสื่อมถ้าเซลล์ไม่เสื่อมเนี่ยให้เพื่อนๆนึกถึงเวลาตอนเด็กอ่ะเราเนี่ยไม่ได้กินอาหารอะไรหรูหราเนาะแต่ร่างกายเราเนี่ยสามารถจะดูดซึมสารอาหารได้เป็นแบบปกติค่ะเรากินอะไรเราก็ดูดซึมได้แล้วเราก็เผาผลาญได้เพราะว่าเซลล์มันยังไม่เสื่อมถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาร่างกายเนี่ยเราจะต้องมาแก้ที่ร่างกายของเราให้หายเสื่อมก่อนค่ะแล้วเวลาร่างกายเราจะหายเสื่อมเราจะรู้ได้ไงว่าเออมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวนี้จะเล่าประสบการณ์ของเนยให้ฟังนะคะเนยเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะ
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเนี่ยเล่าให้ฟังเลยก่อนหน้าตอนนี้เนี่ยดูแลสุขภาพมาได้3ปีแล้วก่อนหน้านั้นเป็น10ปีอ่ะเน็ตกินโปรตีนไม่เคยหยุดสักวันเดียวเลยนะคะโปรตีนผงนี่แหละกินวันนึงประมาณสัก 7-8 แก้วกินโปรตีนวันละ 7-8 แก้วเลยนะโปรตีนยี่ห้อแบบที่ทุกคนรู้จักเนาะนั่นแหละกินวันละ 7-8 แก้วแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาความเสื่อมให้กับร่างกายค่ะเพราะว่าเน็ตก็ยังคงมีปัญหาร่างกายเนาะจนกระทั่งเน็ตตัดสินใจที่จะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเลิกยานะตอนนั้นติดยาด้วยเพราะว่ากินโปรตีนด้วยกินยาด้วยเน็ตติดยาแบบยาแก้ปวดยาแก้กระเพาะยาอะไรอะแบบกินหลายๆยาอยู่นะตอนนั้นอะแล้วมันมีปัญหากับภาวะหัวใจเนาะเน็ตก็เลยเลิกกินทุกอย่างแล้วก็มาค้นหาข้อมูลว่าเราจะแก้ไขระบบของร่างกายเรายังไงเนาะซึ่งตอนที่เลิกกินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะร่างกายก็โอ้โหแบบแย่เหมือนกันเนาะแต่ก็มาใช้โปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชจากผักอะค่ะเน็ตก็กินพืชกินผักเอาโดยที่ไม่ได้โฟกัสโปรตีนเลยนะเหตุผลที่เน็ตไม่โฟกัสโปรตีนเพราะอะไรเดี๋ยวทุกคนจะได้เข้าใจเนาะเพราะมันอย่างนี้ทุกคนร่างกายของเน็ตเป็นร่างกายที่เที่ยงตรงมากเลยค่ะเวลาที่เน็ตกินอะไรผิดเพี้ยนปุ๊บเขาจะฟ้องเน็ตออกมาแบบเป็นการเจ็บปวดทรมานร่างกายเนาะก็จะปวดหัวแบบไม่มีความสุขเวลาเน็ตกินอะไรอย่างสมมติว่าเวลาเน็ตแพ้ซีอิ๊วนะคะเมื่อก่อนเน็ตจะไปเวลาเขาพวกเขาเรียกอะไรนะหมู่กลุ่มเราจะไปหาเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะทำอาหารเจกันเนาะแล้วเขาก็จะใส่ซีอิ๊วรสชาติมันอร่อยเนาะพอเน็ตกินเข้าไปเท่านั้นแหละเน็ตจะปวดหัวเหมือนหัวจะระเบิดเลยค่ะซึ่งเน็ตช่วงนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ยากมากเลยเพราะว่าอาหารใดๆอ่ะมันเหมือนกับเรากลัวใครจะมาใส่ยาพิษเลยเนาะเน็ตต้องคอยดูก่อนว่าอาหารเนี้ยใครเป็นคนทำมาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันถึงขนาดนั้นเลยนะต้องคอยมาสกรีนอะจนกระทั่งเนี่ยจะไม่กินอาหารใครเลยเนี่ยจะพกอาหารส่วนตัวไปทุกที่นะคะเพราะว่าด้วยความที่กินอะไรไปก็จะเกิดอาการแล้วแบบพอมันปวดแล้วมันทรมานเนาะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็เลยมาแก้ไขด้วยการทำอาหารของเนี่ยเองนี่แหละแล้วก็ไม่กินซีอิ๊วไม่ได้กินซอสไม่ได้ก็ใส่แต่เกลือนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาได้เกลือดำซึ่งเกลือดำเนี่ยข้อดีของเกลือดำก็คือว่ามันช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบของแร่ธาตุ84ชนิดช่วยทำให้สมมติว่าเราขาดแร่ธาตุเนาะเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียมีปัญหากระดูกมีปัญหากดไหลย้อนอะไรเงี้ยเนี่ยก็ใช้เกลือดำทำซึ่งมันก็ช่วยได้ดีมากเลยแล้วข้อสำคัญเวลาเรามีอาการมึนอาการเวียนหัวเกลือดำก็ช่วยได้แต่เนี่ยก็ยังต้องดูแลเรื่องสุขภาพอาหารการกินเหมือนเดิมแต่เนตัดโปรตีนออกไปเลยนะนมไม่กินไข่ไม่กินเนื้อไม่กินเนี่ยก็จะกินแต่ผักกับพืชกินข้าวกับผักกับพืชกินข้าวกับผักกับพืชแบบนี้กินมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วเนี่ยก็คอยเช็คร่างกายว่าเรากินไอ้นู่นได้บ้างไหมมันก็กินไม่ได้ค่ะปัญหาของเนี่ยคือเราเนี่ยยังอยู่ในกรอบของเราเนี่ยอยู่ได้แต่เราจะออกนอกกรอบไม่ได้ซึ่งมันใช้ชีวิตยากเนาะกินอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันร่างกายเนี่ยมันเที่ยงตรงอ่ะเขาจะบอกเลยว่าอันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่โอเคมันเป็นอะไรที่แบบแล้วเนี่ยนึกถึงเนาะเวลาไปร้านอาหารร้านเจซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยชอบไปเพื่อนของเนี่ยก็จะเป็นแม่ชีอะไรเงี้ยเนาะก็ไปด้วยกันนี่แหละเขาก็จะกินกันได้แบบว่าหมายถึงว่าอาหารเจอาหารที่แปรรูปแบบเจเนาะเนี่ยกินไม่ได้เลยค่ะอาหารอะไรที่มาแบบมีซอสมีซีอิ๊วเนี่ยกินไม่ได้เลยค่ะชีวิตเนี่ยจะอยู่ยากมากเลยนะทุกคนแล้วเนี่ยประสบการณ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยไปนั่นแหละแล้วเนี่ยเดินทางไปเนาะแล้วครั้งนั้นอ่ะคือเขาต้องไปกินข้าวข้างทางกันไอ้เราเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมไปเนาะเขากินไข่พะโล้กันได้เขากินนู่นนี่นั่นกันได้แต่เนกินไม่ได้แล้วเนก็แต่ก็เอาว่ากินก็กินคิดในใจเนาะแล้วพอกินไปโอ้โหเพื่อนเพื่อนแล้วเนเข้าไปอยู่ในที่ไปเนาะปวดหัวมากปวดหัวแบบแล้วพอปวดหัวไมเกรนเนาะมันจะปวดนอนไม่หลับค่ะมันจะทรมานแบบว่าทั้งวันทั้งคืนแบบตอนคืนก็ไม่หายตื่นมากลางวันก็ไม่หายอะไรเงี้ยเนก็แบบโอ้โหชีวิตนี่คือออกนอกกรอบไม่ได้เลยชีวิตอยู่ยากมากเลยก็เลยต้องมาค่อยๆคิดว่าทบทวนตัวเองเนาะแล้วตอนนั้นเราก็ทำ YouTube นะเราอันนี้เนี่ยสารภาพกับทุกคนจริงๆเลยเนาะมันเหมือนกับเนี่ยยังไม่จบกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะค่ะคือโอเคอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่ก่อปัญหาจริงแต่มันทำให้เราใช้ชีวิตนอกกรอบไม่ได้เลยอะคือมันจะต้องอยู่ในกรอบแล้วต้องทำอาหารเองไอ้เจอสารเคมีหน่อยก็ไม่ได้ไอ้นู่นหน่อยแต่กลายเป็นคนแบบว่าก็เยอะอยู่เนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคุณอาก็เข้าใจว่าเป็นเพราะเน้ไม่กินอย่างงู้นสิก็เน้เลือกกินเยอะแต่ไม่มีใครเข้าใจเน้ว่าพอเรากินไปแล้วเราทรมานที่มีหลายคนชอบมาถามเน้ว่ามันเหมือนกับเข็มที่มันเน้ผ่านมาหมดค่ะเน้ทรมานเจ็บปวดแบบนั้นแหละแต่ชีวิตเน้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่ามัน
มันอยู่นอกกรอบไม่ได้จนกระทั่งเนี่ยก็มาขยับมาเริ่มศึกษาเรื่องเกลือดำก็ดีขึ้นแล้วก็มาเรื่องเบต้ากลูแคนซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยทำให้คนที่ผ่ายผอมตอนนั้นผ่ายผอมมากพอสมควรนะแล้วก็มันเหมือนพอเราอายุเยอะเนาะมันก็เริ่มที่จะมีความเสื่อมนู่นนี่นั่นเนี่ยมาได้ทานเบต้ากลูแคนมันทำให้เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอย่างน้อยไม่ค่อยเพลียไม่ค่อยเหนื่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นเนาะซึ่งหลายคนก็จะถามว่าไอ้เบต้ากลูแคนเนี่ยมันเป็นสารอาหารอะไรมันมีอะไรอยู่ในนั้นมันมีดีอะไรทำไมถึงคุณเนทถึงแนะนำเบต้ากลูแคนคือเบต้ากลูแคนเนี่ยนะคะเนจานิยามแบบนี้ว่าเขาคือสารอาหารที่ดีที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะในตัวเขาเนี่ยมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยค่ะคำว่าทุกอย่างคืออย่างบางทีบางคนเนี่ยอยากจะกินวิตามินซีเพื่อที่จะไปลดเขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมมติว่าวันนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงไวรัสเนาะเราก็จะไปหาวิตามินซีกินใช่ไหมคะแต่วิตามินซีมันก็มีหลายฟอร์มในฟอร์มที่เป็นสารสกัดมันก็จะราคาเป็นพันขึ้นไปหรือถ้าราคาไม่ถึงพันก็800กว่าบาทอย่างของแอมเบย์อย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยการกินวิตามินซีเนี่ยมันต่างกับการกินเบต้ากลูแคนยังไงวิตามินซีนะคะเขาเป็นกลุ่มที่เป็นวิตามินเนี่ยเวลาเขาทำงานในร่างกายของเรามันจะมีด่าน3ด่านเนาะด่านแรกคือแมโครฟาจด่านที่2เนี่ยมันเป็นด่านที่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะ NK เซลล์อ่ะที่เกี่ยวกับ NK เซลล์เนาะกระตุ้นภูมิต้านทานและด่านสุดท้ายก็คือแอนติบอดีทีเนี้ยเวลาที่เราไปกระตุ้นด่านที่2คือด้วยการใช้วิตามินมันจะมีข้อจำกัดสำหรับบางคนที่เป็นโรคกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของรูมาตอยด์โรคภูมิเพี้ยนพวกเนี้ยเวลาไปกระตุ้นมากเกินไปมันก็จะมีภาวะที่โอเวอร์มากเกินไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งแล้วอีกอย่างอีกประการหนึ่งก็คืออย่างวิตามินซีแบบเนี้ยสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะเช่นนี้ซึ่งเป็นโรคกระเพาะพังพินาศมากเลยนะคะก็จะกินพวกนี้ลำบากมากเลยทุกคนเนี่ยก็เลยไม่กินวิตามินซีเนาะแต่ทีนี้เบต้ากลูแคนเนี่ยเขาเรียกว่าเทพไปกว่านั้นตรงไหนตรงที่ว่าคือเวลากินเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแสบกระเพาะเพราะว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เนาะกับอีกแบบหนึ่งก็คือเขาทำงานที่ด่านที่หนึ่งด่านที่หนึ่งคือด่านของมันเหมือนกับร่างกายของเราจะมีทหารด่านหน้านะคะตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาจะพุ่งตรงไปที่แมคโครฟาจเลยค่ะแล้วพอพุ่งตรงไปที่แมคโครฟาจการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวนี้เขาก็จะจัดการเวลาที่เกิดการก่อเชื้อติดเชื้อหรือเกิดเชื้อไวรัสที่จะเข้ามาเนาะหรือเกิดปัญหากับร่างกายใดๆเนี่ยตัวนี้เขาก็จะช่วยได้ทันท่วงทีแล้วมันเหมาะกับคนที่เป็นภูมิเพี้ยนด้วยเพราะว่ามันไม่ไปกระตุ้นไอตัวด่านที่2มันกระตุ้นด่านที่1มันจึงปลอดภัยมากแล้วข้อสำคัญก็คือเขาไม่ใช่วิตามินไม่ใช่ยาแล้วเขาถูกยอมรับว่าเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดนะคะในวงการแพทย์เนาะก็จะมีการแนะนำว่าทุกคนเนี่ยควรจะได้รับสารตัวเนี้ยวันละอย่างน้อย600 ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะนั่นแหละนี่ก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยทานมาประมาณวันนึงก็5แคปซูล10แคปซูลผมเนี่ยก็ดำเนี่ยก็เลยไปศึกษาข้อมูลว่าอ๋อเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาไม่เพียงแต่ทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงแต่เขายังไปเขาเรียกว่ากระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวที่เซลล์ไขกระดูกด้วยแล้วเขาก็ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานก็คือเขาไปลดน้ำตาลที่จะกระแทกเข้าสู่เซลล์เนาะรวมถึงเขาไปทำให้ระบบหลอดเลือดที่มันสกปรกไปด้วยคราบพักคราบที่เป็นไขมันไม่ดีอ่ะทำให้สะอาดด้วยแล้วไอไขมันพวกนี้ทั้งหลายแหล่นี่มันมาจากไหนทุกคนเวลาที่ร่างกายเราอักเสบเยอะๆนะคะร่างกายเราเนี่ยจะเกิดการต่อสู้กันเนาะในแต่ละวันเนี่ยร่างกายจะมีเซลล์เกิดเซลล์ตายเซลล์เกิดเซลล์ตายให้เรานึกภาพบ้านเราอ่ะเวลาเราไม่กวาดเนี่ยมันจะมีฝุ่นนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเราไม่จัดการฝุ่นพวกนี้มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าฝุ่นเกาะเนอะหนะเนาะมันก็คือเหมือนกับเซลล์มะเร็งที่มันตายเนาะในคนที่เป็นมะเร็งหรือคนที่เป็นเกี่ยวกับไขมันในหลอดเลือดแบบนี้มันก็คือคราบพลักพวกนี้ซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาเวลาเขาเป็นสารอาหารให้กับเม็ดเลือดขาวซึ่งมีอยู่หลายๆชื่อนะคะเม็ดเลือดขาวบางตัวก็ทำหน้าที่เป็นเทศบาลค่ะเขาก็จะเก็บกินเซลล์ซากเซลล์พวกนี้เก็บกินแล้วก็จะมีร่างกายที่สดชื่นสดใสเขาก็จึงมีข้อแนะนำว่าเวลาที่เราจะกินอาหารเสริมใดๆเราควรจะกินเบต้ากลูแคนเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะอาดก่อนอันนี้คือเบต้ากลูแคนที่เนทเนี่ยได้ทานเบต้ากลูแคนมาเนาะแล้วเนทก็เลยไม่โฟกัสโปรตีนเลยเพราะเหตุผลที่ไม่โฟกัสโปรตีนเพราะตอนนั้นเนี่ยกินโปรตีนกระทั่งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะกินเอสโตรเจนเยอะเกินไปมันก็เลยเกิดการไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนไวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีอาการปวด
ข้อมือนะจะปวดข้อมือแล้วเวลากินไปเนี่ยจะคอแบบมันเหมือนมันจะเหมือนเขาเรียกว่าหัวมันจะแบบเวลามันปวดอ่ะมันปวดเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กยังไงก็ไม่รู้ค่ะช่วงหลังนั้นน่ะเนก็ไม่คือตัดโปรตีนออกไปเลยพืชเพิดก็ไม่กินถั่วเถอกินไม่ได้หมดเลยค่ะกินโปรตีนพวกนี้ไม่ได้เลยก็ไม่กินเลยแล้วก็กินแต่ผักกินแต่มะละกอดิบกินแต่ข้าวนู่นนี่นั่นแล้วก็มาอัดไอ้เบต้ากลูแคนเอาเนาะจนกระทั่งแต่ตัวโคนไซคิวเทนน่ะเดิมเนี่ยเนเป็นคนที่กินโคนไซคิวเทนมาตั้งแต่อายุ15เหตุผลที่เนกินเพราะว่าเนเนี่ยปวดหัวตั้งแต่ก่อนมีประจำเดือนเนมีประจำเดือนตอนอายุ14นะคะพอ10ขวบก็ปวดหัวแล้วแล้วพอมีประจำเดือนไม่ต้องพูดถึงโอ้โหปวดแบบว่าปวดทั้งหัวปวดทั้งท้องปวดแบบชนิดที่ว่าตาพ่อแก้วแม่แก้วตลอดเลยนะเนคิดว่าเอ๊ะเราจะไม่รอดทุกครั้งเลยที่เรามีประจำเดือนเนาะแต่ก็รอดมาได้ค่ะแล้วเพื่อนก็เคยแนะนำว่าตัวเขาไปตัดมดลูกแล้วเขาดีขึ้นซึ่งเนก็อยากจะตัดมดลูกนะแล้วตอนที่เนอ่ะมีลูกเนขอให้หมอเนี่ยตัดมดลูกนิดหน่อยแล้วหมอเขาก็ไม่ตัดทิ้งไปนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนก็ยังมีมดลูกแล้วก็เป็นมดลูกที่ไม่ก่อปัญหาให้เนและเพราะว่าเนไม่มีปัญหาเรื่องปวดประจำเดือนอีกเลยจากการที่ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยธรรมชาติบำบัดนี่แหละจนกระทั่งทีนี้เราเรื่องเบต้ากลูแคนเราก็เห็นว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยส่วนดีของเขาก็คือเขาไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เนาะทุกคนสามารถจะทานได้เราทานได้คุณอาคุณลูกเล็กเด็กแดงเขาอายุ3ขวบก็ทานได้ผู้สูงวัยอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียทานได้จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ไปเสริมความแข็งแรงให้กับทหารก็คือเมโครฟาจในร่างกายเนาะทีนี้พอใช้ชีวิตเนิ่นนานไปนะคะชีวิตเนิ่นนานไปซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยเนก็จัดให้อยู่ในกลุ่มของสารอาหารนะทุกคนเป็นสารอาหารที่ดีมากเลยรวมถึงโคเอนไซม์คิวเทนด้วยแต่ทีนี้พออายุมากขึ้นมากขึ้นด้วยความที่รอยโรคนะคะต้องบอกว่ารอยโรคคำว่ารอยโรคเนี่ยมันเหมือนแก้วน้ำอะที่มันรอยร้าวอะทุกคนถ้าเราไม่รีบแก้ไขมันนะมันก็จะมีปัญหาหมิ่นและแตกได้ในร่างกายของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนเนี่ยมีรอยโรคอยู่ซึ่งคำว่ารอยโรคเนี่ยมันเกิดมาจากภาวะความเขาเรียกว่าที่เกิดการชนของอนุมูลอิสระซ้ำๆแล้วไม่ถูกแก้ไขการไม่ถูกแก้ไขยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยเราเนี่ยไปวิ่งเนาะแล้วเราเข้าใจว่าการวิ่งนี่แหละมันคือการแก้ไขสุขภาพหลายๆคนนะคะเข้าใจผิดว่าเวลาเราป่วยเนี่ยเราจะต้องไปวิ่งเนาะเพื่อให้สุขภาพดีแล้วมีใครเคยฟังข่าวไหม ล่าสุดเนี่ยที่มีนักวิ่งอยู่คนหนึ่งอะที่เขาเป็นลมหมดสติไปค่ะแล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะเขาใช้ร่างกายเกินเนาะซึ่งแต่ก่อนเนก็คิดแบบนั้นนะเนเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายจำได้วิ่งตั้งแต่อายุ18เลยนะคะเรียนเทคนิคเนาะแล้วก็ต้องหาเวลาไปวิ่งค่ะเพราะอยากจะหายปวดหัวอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงซึ่งเนไปวิ่งตอนอายุ18แรกๆมันก็ดีค่ะแล้วผ่านไปแล้วเนก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลวิ่งเพื่อสู้โรควิ่งเพื่อรักษาโรคเพราะเราแก้ไขตัวเองไม่จบไม่สิ้นสักทีนะไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยเพราะมันไม่หายปวดหัวมันไม่หายปวดประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเนิ่นนานไปแล้วร่างกายที่มันเสื่อมอยู่มันไม่ถูกแก้ไขจนกระทั่งตอนเนี้ยเนวิ่งไม่ได้แล้วนะทุกคนทุกคนคงจะสงสัยทำไมวิ่งไม่ได้คือความที่จริงๆอ่ะเนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกมานานแล้วแล้วก็มีภาวะกระดูกบางเนาะแล้วเราเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจค่ะไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะเรากินโปรตีนไม่ขาดแล้วไม่เคยขาดโปรตีนในกินโปรตีนวันนึงตกประมาณสักบางทีก็5แก้ว6แก้ว8แก้วนะทุกวันเลยนะในกินโปรตีนแล้วได้เข้าใจว่าก็เราไม่ขาดโปรตีนเราต้องร่างกายเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบเนาะแต่พอวันนึงที่เนได้มารู้จักกับเทคโนโลยีค่ะในการที่จะแก้ไขไอ้ความเสื่อมความบกพร่องของเนี่ยแล้วเนจึงได้รู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วร่างกายเราเนี่ยมีสนิมมีรอยโรคเยอะมากเลยค่ะมันเสื่อมเยอะมากที่เนรู้เพราะว่าเนจะบอกให้นะคะถ้าเราเนี่ยวันนี้เราดูแลสุขภาพแล้วความล้มเหลวหรือว่าความที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยให้เราเอามาเป็นบทเรียนค่ะเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราเนี่ยได้ไปต่ออย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราประสบอยู่เนี่ยมันเป็นความที่แบบว่าบางคนเนาะเวลาที่เจอเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเนี้ยก็จะไม่ไปต่อแล้วแต่เนี่ยเป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วทำให้สิ้นสงสัยนะคะเราจะต้องทำจนกระทั่งเราหายสงสัยซึ่งเนหายสงสัยกับทุกระบบค่ะทุกคนจนมาถึงระบบเทคโนโลยีก็เหมือนกันเนี่ยจึงได้รู้เลยว่าอ๋อเวลาที่เราจะถูกซ่อมแซมถูกแก้ไขเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคหลายๆอย่างเนาะมันเหมือนกับในชีวิตของเราที่เกิดมาค่ะกว่าที่เราจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเนี่ยทุกคน
เราผ่านการทะเลาะเบาแว้งกันมาจนกระทั่งเหมือนกับมวยที่แบบว่ารู้กันรู้กันแล้วที่เราจะรู้กันว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เนาะนี่แหละเราจึงต้องมีกระบวนการการเรียนรู้ระบบชีวิตการทำงานก็เช่นเดียวกันระบบการดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันแต่หัวใจหลักสำคัญเนี่ยขอให้เราอย่าลืมเขาเรียกว่าเส้นทางที่มันตรงก็คือว่าถ้าเราอยู่ในอาการหยุดพิษของเราอยู่หมายถึงว่าวิธีการหยุดพิษเนี่ยของเราตรงเนาะแล้วเรามีการระบายพิษที่ดีเนี่ยแล้วเราอยู่บนเส้นทางเนี้ยแล้วเรายึดเส้นทางเนี้ยต่อไปชีวิตเราก็หมายถึงว่าสุขภาพมันก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราผิดหลักการเนาะเรายังกินมั่วกินซั่วกินแบบว่าชีวิตก็ยังไม่ถูกตรงอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะไปสู่ความสำเร็จอะมันก็เป็นไปได้ช้าทีนี้ในเรื่องของนวัตกรรม NRF2 เนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาในช่องของเนทแล้วก็เข้ามาถามหลังไมค์เนาะเพราะทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะมากินแบบที่แบบว่าเนทมานั่งออกแบบอาหารเพราะชีวิตเขาจะต้องรีบตื่นเช้ามาเนี่ยมันมีอยู่เคสนึงเคสเนี้ยเป็นสิ่งที่สะเทือนใจเนทมากเลยนะพูดแล้วเศร้ามากเลยเพราะว่าเนทก็แพนิคกับเคสนี้เพราะว่าเนทก็ตั้งความหวังไว้กับเขาเยอะเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะรู้สึกแบบอ่ะโอเคแต่ว่าเนทก็ต้องมองว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะชีวิตเนทเนี่ยเจอคนที่จะตายจากเนทไปเนี่ยแบบว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่บางทีตายเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเดี๋ยวคนนู้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายเพราะว่าเนทดูเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งด้วยเนาะแล้วก็คนที่ป่วยหลายๆเคสนะคะแล้วมันเลยทำให้เนทได้รู้ว่าชีวิตของคนบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเหมือนแบบว่ามาสโลไลฟ์ได้เนาะชีวิตของบางคนเนี่ยจะต้องหาเช้ากินค่ำจะต้องทำงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอเขาไม่สามารถที่จะมาออกแบบชีวิตแบบนี้ได้นี่ก็จึงจำเป็นจะต้องหาวิธีการช่วยเขาว่าเออเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาช่วยเหลือผู้คนเนาะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆ นี่จะบอกให้นะมันอยู่ในหลักการที่แบบว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้นี่เนี่ยจะต้องทดลองกินเบต้ากูแคนทดลองกินฮอร์โมนทดลองกินเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูโปรไบโอเนี่ยทดลองเพื่ออะไรเพื่อให้มันสิ้นสงสัยค่ะแล้วตอบคำถามให้ได้ว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณยังไงเนาะรวมถึงพอตอบแล้วเนี่ยก็ต้องมีวิธีการให้ทุกๆคนหลากหลายวิธีการเพราะบางคนก็ไม่มีตังค์ที่จะมาจ่ายอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็ให้วิธีการก็คือเบสิกก็คือถ้าคุณไม่กินอะไรคุณก็อย่ากินของพิษเข้าไปนะกินอาหารแบบธรรมชาติห่อสมมุติห่อข้าวไปกินห่อผลไม้ไปกินก็ไม่กินแวะนอกเส้นทางอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าผู้คนก็มีหลากหลายเนาะบางคนเขาต้องการใช้เงินให้ทำงานแทนเขาแบบเนี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะเพราะว่าจากประสบการณ์ของเนี่ยการที่ใครจะเข้าถึงสารสกัดที่ดีๆเนี่ยมันมีหลายคนเนาะที่มาถามเนี่ยว่าทำไมรัฐบาลเขาไม่เอามาขายนู่นนี่นั่นซึ่งเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องของพวกนี้มันเป็นเรื่องของส่วนตัวเนาะเป็นเรื่องปัจเจกซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองแต่จากประสบการณ์ของเนทเนี่ยเรื่องการเข้าถึงสารสกัดบางทีมันไม่เกี่ยวกับความจนความรวยหรือคนจนคนรวยแต่มันเกี่ยวกับ mindset ค่ะมันเกี่ยวกับเป้าหมายที่ชัดแจ้งเนาะเพราะว่าแต่ละเคสที่เขาทานสารสกัดเนทเนี่ยเขาไม่ใช่คนร่ำคนรวยแบบว่าระดับเป็นแบบว่าเป็นร้อยล้านหรือว่าเป็นสิบล้านอะไรนะคะเขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำซึ่งบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีแบบว่าไปกู้มาซื้อสารสกัดกินได้ซ้ำอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขารักร่างกายของเขาจริงๆอะค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เนี่ยจะจำเป็นจะต้องรู้ให้จริงอะเพราะถ้าเกิดเรารู้ไม่จริงเนาะมันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเขากินแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียโอกาสนี่แหละมันก็เลยทำให้เนี่ยมาค้นหาว่าเวลาที่คนป่วยเนี่ยเขาควรจะกินอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกู้ร่างกายเขาได้ซึ่งคนที่จะกู้ร่างกายได้เนี่ยจะต้องหยุดทำให้ร่างกายเนี่ยอักเสบก่อนค่ะซึ่งนวัตกรรม NRF2 NRF1 เนี่ยคือหลักการนั้นเลยแล้วเขาเป็นเทคโนโลยีค่ะคำว่าเทคโนโลยีคือนวัตกรรมที่ย่นย่อเวลาเนาะเพราะอย่างบางทีถ้าสมมติว่าเราดูแลแบบต่อเนื่องเนี่ยเวลาที่เราออกแบบอาหารไม่กินพิษหยุดพิษระบายพิษแต่เราต้องอยู่ในกรอบและการอยู่ในกรอบนั้นน่ะบางทีมันเป็นกรอบที่ตลอดชีวิตมันไม่ผิดมันดีสำหรับคนที่มีบริบทชีวิตที่ไม่ต้องทำมาหากินนะคะแต่คนที่จำเป็นจะต้องทำมาหากินเนี่ยแล้วจะต้องช่วยครอบครัวเนาะเขาก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้นะคะซึ่งตัว NRF2 NRF1 อ่ะข้อดีก็คือว่าเวลาเขาทานเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาตัวเขาเองเนี่ย
ไปทำกิจกรรมต่างๆไปทำงานทำการไปนู่นไปนี่ได้ซึ่งตัวเนยเองพอทานแล้วเนยก็จึงรู้ว่าเออมันจริงด้วยแล้วแต่ก่อนนั้นน่ะเนยเคยคิดว่าเอ๊ะทำไมตัวเราเนี่ยสารพัดสารพันโรคเหลือเกินเนาะแต่ตอนนี้เนยเข้าใจแล้วว่ามันเหมือนจักรวาลส่งมาเพื่อจะมาให้คำตอบทุกคนนะว่าอ๋อชีวิตคนเราเนี่ยมันสามารถจะแก้ปัญหาได้ไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนมุมไหนก็ตามแต่ขอให้เราเป็นคนที่จริงอะค่ะที่จะนำไปสู่การแก้ไขเนาะวันนี้นะคะสำหรับสรุปนะเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนก่อนที่ทุกคนจะไปกินโปรตีนทุกคนต้องแก้ไขเซลล์ก่อนค่ะทำให้เซลล์ใสเซลล์ใหม่เซลล์สะอาดก่อนและถ้าใครที่อยากเซลล์ใสเซลล์ใหม่เซลล์สะอาดไม่พร้อมจะทานโปรตีน NRF2 NRF1 ก็ไปทานเบต้ากูแคนก่อนส่วนโปรตีน NRF2 NRF1 เนี่ยช่วยอะไรสิ่งที่โปรตีนตัวนี้ช่วยนะคะคือเขาไปกระตุ้นให้เกิดการทำงานของระบบเดิมของร่างกายเนี่ยซึ่งระบบเดิมร่างกายมีการสังเคราะห์โปรตีนได้เองนะคะตัว NRF2 เนี่ยเขาก็เลยไป activate ไปกระตุ้นเตือนอะอารมณ์เหมือนประมาณกระตุ้นให้รู้เนื้อรู้ตัวว่ากลับมาทำงานแบบเดิมนะแล้วก็พอร่างกายสามารถสังเคราะห์โปรตีนได้แล้วเขาก็จะโปรตีน NRF2 เนี่ยเขาจะไปทำปฏิกิริยาสั่งการให้ยีนเนี่ยนะคะปล่อยเอนไซม์ SOD ออกมาซึ่งตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยก็จะช่วยปกป้องเซลล์นอกจากปกป้องเซลล์แล้วก็ยังลดการอักเสบของเซลล์แล้วก็ช่วยในการกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยเปิดสวิตช์การทำงานค่ะเปิดสวิตช์เพื่อที่จะให้ยีนกลับมามีระบบอัตโนมัติเนาะแล้วพอยีนมีกลไกการทำงานที่เป็นปกตินะคะทีเนี้ยทุกคนอยากจะไปกินโปรตีนอะไรก็ไปกินเลยเนทพูดได้ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะเนททดลองมาแล้วแต่ก่อนเนทกินโปรตีนใดๆไม่ได้เลยทุกคนกินอาหารนอกบ้านไม่ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เนกินอาหารได้แทบทุกอย่างเลยทุกคนมันเลยทำให้เนสามารถพูดแบบว่าได้เต็มปากเต็มคำพูดแบบว่าเขาเรียกว่าพูดได้อย่างแบบว่าเขาเรียกว่าไม่มีข้อสงสัยไม่มีอะไรเลยอะค่ะเพราะว่าเราเข้าใจมันถ่องแท้เนาะมันสิ้นสงสัยว่าอ๋อไอหลักการที่เขาว่าเทคโนโลยีที่ว่ามันจะคืนกลับสู่ระบบอัตโนมัติเนี่ยไอภาวะที่เราไวเกินเขาก็จะคืนสมดุลให้เราไอ้พองเกินเขาก็คืนสมดุลให้เราไอ้โรคใดๆที่ทุกคนเป็นเนี่ยมันเกิดจากระบบกลไกอัตโนมัติทำงานไม่ตรงระบบเท่านั้นเองค่ะวันนี้หน้าที่ของ NERV 2 NERV 1คือเทคโนโลยีที่จะมากู้สวิตช์การทำงานของยีนให้มันตรงอ่ะทุกคนเขาเป็นเหมือนกับคำว่าสวิตช์เนาะสมมติร่างกายมันเกินไปเขาก็หลีมาอ่ะสมมติว่าเสียงมันดังไปใช่ไหมลดลงมาหน่อยมันน้อยไปก็ปรับขึ้นมาอารมณ์ประมาณเนี้ยคืออันนี้คือหลักการของมันแต่เราจะรู้หลักการนี้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือใช้แล้วก็ทดลองใช้ซึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทดลองใช้แล้วกล้ามายืนยันและคอนเฟิร์มว่านี่แหละทางรอดของทุกคนถ้าทุกคนนะมีmindsetแล้วก็มีความปรารถนาอย่างจริงจังที่จะในชาตินี้หายโรคเลยเนาะเพราะเราหายโรคในชาตินี้เลยมันจะมีประโยชน์อะไรทุกคนถ้าเราเป็นคนที่มีเป้าหมายที่เขาเรียกว่าต้องการจะพัฒนาจิตใจตัวเองนะคะซึ่งการพัฒนาจิตใจตัวเองเนี่ยเนไม่ได้ให้ทุกคนโฟกัสแค่จิตใจพื้นๆนะแต่เนต้องการให้ทุกคนพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นสูงสุดเนาะเวอร์ชั่นสูงสุดก็คือเวอร์ชั่นของการกลับไปสู่ความเป็นตัวเราจริงๆนั่นก็คือเขาเรียกว่ากลับไปสู่สภาวะที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือว่าหลายๆคนอาจจะพูดคำว่าแหล่งกำเนิดหรือนิพพานอะไรก็ตามทีนี่แหละนิพพานใครนิพพานของคนนั้นนะคะซึ่งมันเป็นสภาวะที่เราหลุดรอดจากอาการหวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆแต่วันนี้ถ้าเรายังร่างกายย่ำแย่นะคะจิตใจเรามันก็ไม่ค่อยดีเนาะแต่ถ้าสมมติร่างกายเราดีแล้วอ่ะร่างกายมันจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เราพัฒนาจิตใจได้ง่ายกว่าร่างกายที่ย่ำแย่ค่ะทุกคนนั่นแหละนะเดี๋ยวขออ่านของเจอิมนิดนึงขอถามค่ะคือกินถั่วเหลืองถั่วลิสงทุกวัน1กรัมมือผ่านไป4เดือนไปตรวจเลือดโรคเกาต์มาค่ะที่รู้เพราะป้าตรวจเลือดทุก 3-4 เดือนค่ะคือป้าอยากทราบว่ากินถั่วทุกอย่างแล้วเป็นเกาต์ไหมคะโอ้ขอบคุณคำถามมากเลยค่ะคืออย่างนี้นะคะเวลาที่ตรวจค่าของเกาต์เจอเนาะมันจะเป็นเกาต์เนี่ยนะคะนี่จะบอกให้จริงๆถั่วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเป็นเกาต์เนาะเพราะเกาต์มันคือภาวะการอักเสบของร่างกายโรคเกาต์โรครูมาตอยโรคอะไรที่เกี่ยวกับความบกพร่องอ่ะแล้วเวลาเขาไปตรวจนะคะเขาก็จะพบว่าอ่ะค่าของเลือดมันโชว์เนาะซึ่งเวลามันโชว์ในคนที่เป็นเบาหวานสมมติคนเป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงเนี้ย
มันเกิดจากภาวะที่ร่างกายเกิดการอักเสบค่ะร่างกายจะฟ้องมาว่าร่างกายเกิดการอักเสบแล้วทีเนี้ยเจ๊อิมต้องดูว่านอกจากถั่วแล้วเนี่ยเรากินอะไรนอกจากถั่วเพราะจริงๆถ้าสมมุติถั่วอย่างเดียวถั่วลิสงหรือถั่วใดๆก็ตามทีไม่ได้ทำให้ร่างกายอักเสบค่ะนอกจากว่าวันนี้เราไปกินอย่างอื่นด้วยเนาะคือมันต้องยิงให้ถูกตัวค่ะนี่ถึงว่าถ้าสมมุติวันนี้เราอยากจะหาผู้ร้ายเนาะเราลองกินตามลำดับซึ่งแต่ก่อนนี้จะใช้วิธีกินอย่างเดียวทั้งวันเลยนะคะเพื่อจะให้มันรู้กันไปเลยว่าเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยซึ่งบางวันนี้ก็กินแอปเปิลทั้งวันกินแอปเปิลกินแอปเปิลไม่กินอะไรเลยนะแล้วก็บางทีก็กินข้าวแต่ก็ไม่กินกับข้าวที่เราสงสัยเนาะบางทีนี้ก็กินข้าวกับส้มตำมะละกออย่างเงี้ยแต่นี้ก็จะเบาตัวไปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั่นแหละจะอิ่มต้องลองไปหาอย่างอื่นว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้างเราต้องรู้แต่บางคนเนี่ยขี้เกียจที่จะมาแบบมานั่งคอยดูอย่างนี้เนาะการใช้เนิร์ฟวันเนิร์ฟทูข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมคะข้อดีก็คือว่าเขาไปแก้ที่ต้นตอคือแก้ที่ DNA แก้ที่รหัสพันธุกรรมนะคะแก้ที่ยีนอะคือยีนเนี่ยเวลาเขาทำงานเพี้ยนนะคะเขาก็จะเขาเรียกว่าระบบเสียสมดุลเนาะในความเป็นจริงแล้วภาวะร่างกายเกิดการอักเสบเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายไม่สามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้ค่ะเวลามันกำจัดไม่ได้มันก็ตกค้างเนาะอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็โชว์ออกมาเป็นค่าต่างๆให้เห็นแต่คนที่ทาน NRF2 NRF1 แล้วพอไปตรวจทำไมคนที่เป็นเบาหวานถึงค่าเบาหวานไม่เป็นและคนที่เป็นไตทำไมค่าไตจาก30ขึ้นมา70ขึ้นมา80เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายเขาสามารถกำจัดของเสียได้เขาสามารถกำจัดพิษได้เพราะกำจัดพิษมันไม่อยู่ในร่างกายเวลาเราไปตรวจร่างกายมันก็ไม่โชว์การอักเสบอารมณ์ประมาณนี้สรุปนะคะจะอิ่มก็ต้องไปดูนะว่าเรากินแต่ถั่วลิสงทั้งวันหรือเปล่าหรือใช้วิธีแบบคือมันจะมีแบบนี้ทุกคนมันจะมีคนแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีร่างกายที่ไม่เหมือนกันมนุษย์บางคนเนี่ยกินอะไรไปก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะหมายถึงว่าร่างกายไม่ส่งสัญญาณบอกอะค่ะเหมือนคนอ้วนเนาะกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอึดอัดแต่บางคนเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกไปหมดมันจะมีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นความสามารถในการรับเขาเรียกว่ารับรู้ข้อมูลรับรู้อาการรับรู้สัญญาณของร่างกายเนี่ยจะแตกต่างกันค่ะแต่เราจะมีความสามารถมากขึ้นถ้าเราเขาเรียกว่าหยุดใส่พิษให้กับร่างกายเนาะพอร่างกายเราใส่ร่างกายเราใหม่เซลล์เราใส่เนี่ยเราจะรู้สึกไวขึ้นในคนที่มีความรู้สึกช้าเพราะคนที่มีความรู้สึกช้าอย่างบางทีเนี่ยยกตัวอย่างกรณีคนอ้วนเนาะโดยปกติร่างกายมันจะมีสัญญาณของความเริ่มที่จะอึดอัดแล้วนะแต่คนอ้วนเนี่ยก็จะกินได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยแบบนี้นะคะหรือแม้แต่คนที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยบางทีร่างกายเขาไม่ส่งสัญญาณเตือนว่าเอ้ยมันมีอาการเจ็บอาการปวดหลายๆคนไม่มีอาการพวกนี้นะแต่อย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่ไวเกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนมันต้องอยู่ในระดับกลางๆเนาะอย่างนี้เนี่ยไวมากเลยค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะรู้ไปหมดแล้วภาวะที่ไวก็ไม่ดีแต่ว่าในตัวของนวัตกรรมเนี่ยเขาจะช่วยปรับไอ้ตัวที่มันไวก็ให้มันปรับให้มันจูนมาตรงกลางไอ้ต่ำไปก็ปรับขึ้นมาให้มันอยู่สมดุลลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะอิ่มถามว่าอะไรนะโรคเลือกถูกคนแล้วค่ะโรคเลือกถูกคนคืออะไรคะหมายถึงว่าโรคมันเลือกไปอยู่กับคนหรือเปล่าคะชอบกินฝรั่งกับกล้วยแป้งกับข้าวไม่ค่อยชอบทานโอ้โหดีมากเลยอะถ้าสมมุติว่าเราสามารถกินคือเนะก็เป็นคนหนึ่งที่ขาดกล้วยไม่ได้เหมือนกันนะคะเนะต้องมีกล้วยน้ำว้าติดบ้านไว้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ต้องมีผลไม้ติดบ้านไว้อันนี้เป็นเทคนิคนะทุกคนขอให้ทุกคนเอาไปทำนะคะให้เราเนี่ยมีผลไม้ติดบ้านไว้เนาะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากเนทไม่ขาดผลไม้เลยนะคะแล้วถ้าเรามีผลไม้ได้แล้วต้องเป็นผลไม้ที่ไม่หวานด้วยนะแต่ว่าอย่างกล้วยน้ำว้าอย่างเนทเป็นคนที่กินกล้วยน้ำว้ากินขนุนได้เพราะอะไรเพราะว่าเนทไม่ได้กินขนมไม่ได้กินช็อกโกแลตไม่ได้กินไอศกรีมไม่ได้ไปแวะไปคล้องไปเกี่ยวทุกวันนี้ชีวิตเนทกินบางวันก็กินมื้อ2มื้อแค่นี้แล้วก็ไม่เคยไปกินแบบว่าขนมนมเนยอะไรที่คนอื่นเขาไปกินเนทก็ไม่กินนะซึ่งมีคนบอกว่าเจ๊ทำไมเจ๊ไม่อ้วนล่ะก็บางวันเจ๊ก็กินข้าวกับผักเจ๊ก็ไม่เคยไปกินแบบว่าที่คนอื่นเขาไปกินกันข้าวร้านกาแฟร้านกาแฟน้ำอะไรเจ๊ก็ไม่กินเนทไม่กินอะไรพวกนี้เลยนะเนทก็กินอยู่กับข้าวของเนทที่ทุกคนเห็นนี่แหละแล้วก็ผลไม้ก็มีกล้วยอย่างมากหรูหน่อยบางทีเนทก็อาจจะซื้อมันทอดมากินอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเป็นมันทอดที่ไม่ได้ใส่พวก
โซเดียมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินนะคะเนี่ยมันอยู่ที่การออกแบบการกินค่ะคือถ้าไม่ใช่คุณเนพวกเราจะรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมโอ้ยขอบคุณอ๋อเข้าใจเจ๊อิมแล้วเจ๊อิมบอกว่าโรคเนี่ยมันเลือกเนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ความจริงโอเคขอบคุณมากเลยนะคะและเนจะบอกให้เนาะพวกเราทุกคนเนี่ยเวลาที่เรามาเจอกันนะมันก็ไม่ใช่เหตุแห่งการบังเอิญหรอกเราก็มีเหตุกันมานี่แหละแต่เราจงนำเหตุเนี้ยไปก่อให้เกิดประโยชน์กับพวกเราเองนะเนอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่มาเจอเนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการไปดูแลอาหารการกินประโยชน์ของการไปเลือกการกินยาว่าเราต้องอ่านฉลากยาเนาะประโยชน์ในเรื่องของการใช้สารสกัดเราต้องใช้แล้วให้รู้ทันนะคะเราใช้อะไรเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์กับเราอย่าไปใช้แล้วมันเสียตังค์แล้วมันไม่ได้ประโยชน์นะกับอีกอันนึงก็คือว่าการที่เราเนี่ยมีสิ่งนี้จะบอกให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเนาะมันก็เป็นสมมุติอย่างที่บอกหัวใจสำคัญนะเวลาเราทำอะไรนะคะส่วนหัวใจสำคัญคืออย่าลืมตัวทุกคนคำว่าลืมตัวในที่เนี้ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แต่เฉพาะว่าสมมุติว่าเคยจนแล้วรวยแล้วลืมตัวเนาะแต่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นค่ะคำว่าลึกซึ้งไปฝั่งนั้นก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยตัวกายของเราเนาะตัวใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกคนมันไม่ใช่เราไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติเนาะแต่สิ่งสมมุติเนี้ยมันสนับสนุนทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าหาตัวเองเจอนะถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะคะเราจะหาตัวเราเองเจอแล้วเราจะรู้ตัวเราเองแล้วพอเรารู้ตัวเราเองมันจะไม่เกิดการขัดแย้งกับตัวเองทุกคนการรู้ตัวเองมันจะไม่เกิดการขัดแย้งยังไงมันจะทำให้ตีความตรงไปตรงมาค่ะมนุษย์เราเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ธรรมะนิดนึงจบตอนท้ายเนี่ยจะบอกให้มนุษย์เราเนี่ยนะคะเราจะมีความคิดเนี่ยเป็นเสมือนดาบเล่มที่ดีมากที่สุดเลยคอยฟาดคอยฟันคอยสร้างสรรค์อะไรต่างๆคือความคิดเช่นเดียวกับเงินเนาะเรามีเงินเอาไว้อำนวยความสะดวกเอาไว้ช่วยเหลือครอบครัวเราช่วยเหลือผู้อื่นแบบเนี้ยเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกความคิดก็เช่นเดียวกันค่ะความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาช่วยทำให้เราสร้างสรรค์นู่นนี่นั่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลงตัวเองเนาะเราหลงตัวเองเราไม่รู้ว่าความคิดเนี้ยไม่ใช่เรานะเราไม่ได้เป็นความคิดแล้วเราตกเป็นทาสของความคิดหรือตกเป็นทาสเงินเมื่อไหร่นะคะเราก็จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าตกอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงอะแล้วอารมณ์ที่ไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงคืออารมณ์หลงเดี๋ยวทุกคนจะงงและอะไรอยู่กับความเป็นจริงคุณเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะอะค่ะเราก็จะไม่ค่อยมีความคิดอะไรเยอะแยะแต่เวลาเรามีความคิดเยอะแล้วเราฉลาดในการเลือกคิดดีอะเบต้ากูแคนมีค่ะคุณอภิญญาคุณอภิญญาสามารถทักข้อความเนี้ยมาได้เลยนะคะหรือคุณอภิญญาจะโทรมาก็ได้เดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้นะทุกคนนะถ้าอยากซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะคะเนี้ยจะเดี๋ยวนี้จะส่งข้อความให้นะเดี๋ยวนะเนส่งตรงไหนเนี่ยเนส่งข้อความไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเนรบกวนหลังจากจบไลฟ์นี้ทักเข้าไปในกล่องข้อความนะคะทักเข้าไปเลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าเบต้ากูแคนปั๊บเดี๋ยวก็จะมีแอดมินเนสมารับออเดอร์นะคะแล้วก็จะมีข้อความต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับสรรพคุณช่วยเรื่องอะไรใดๆบ้างแต่ว่าเนก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยควรจะมีเบต้ากูแคนเอาไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งเนกำลังคิดว่าเนจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เวลาลูกชายเนเป็นหวัดเนก็ไม่ให้กินยาฆ่าเชื้อนะก็ให้กินเบต้ากูแคนนะคะหรือเวลาที่เขาป่วยเนี่ยก็ให้ทานเบต้ากูแคนเวลาที่รู้สึกไม่สบายก็ทานเบต้ากูแคนมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องบาดเจ็บในระยะยาวหมายถึงว่าเรากินแล้วมันไม่ไปก่อปัญหากับไตกับตับกับหลอดเลือดแต่มันช่วยสนับสนุนให้ระบบกระบวนการในการสร้างเซลล์ไขกระดูกในเรื่องของการสร้างเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงแล้วก็ไปกำจัดไอตัวที่ไม่ค่อยดีในร่างกายแบบนี้เนาะสรุปนะคะทุกคนปิดท้ายกันด้วยทุกคนต้องรู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละเวลาเราอยู่กับปัจจุบันเนาะการเป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ไปอยู่กับอดีตไม่ไปอยู่กับอนาคตเวลาเราไปอยู่กับอดีตเราก็จะรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหเมื่อไหร่ที่มีอาการรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีค่ะใจคอไม่ดีเนี่ยมันจะไปอยู่กับอดีตอนาคตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตรงๆอ่ะคำว่ารู้ตรงๆคืออยู่กับตอนนี้เดี๋ยวนี้เนาะสมมุติเพื่อนๆฟังเนี้ยอยู่แล้วเพื่อนๆก็ไม่ไปคิดว่าเอ้ยวันเนี้ยลูกหนี้ใช้หนี้หรือยังอะไรเงี้ยมันก็อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมอารมณ์ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยยังเป็นคนที่รู้ซื่อๆไม่ค่อยได้นะคะหมายถึงว่ามันยังคิดอยู่เนาะ
ถ้าเราเป็นคนที่คิดเราต้องเลือกความคิดที่ดีค่ะเหมือนกับเราเป็นคนชอบหาเงินน่ะเราหาเงินแล้วเราต้องเอาเงินไปใช้ประโยชน์เอาไปก่อประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เนาะเพื่อครอบครัวของเราเพื่อแม่ของเราเพื่อทุกๆคนนะโอเคนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพการเงินแข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตอยู่แบบเขาเรียกว่ามั่นคงแล้วก็ไร้กังวลกันด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะ